ัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุดฟอนนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์เหมือนเดิมเราเจอฟิโอล่านะซึ่งก็2ตัวและเอลอัพเรียบร้อยและเด็กเราก็มีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยเราต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้นะโอเคเราก็ได้ประเดิมมานะแต่ก็ต้องลงเอสเรียลไปตีไปเคลียร์ตัวของเขาหน่อยมีได้แค่ตัวเดียวด้วยตัวอื่นตีก็โดนฟีล่าตบแล้วเชนก็มาด้วยป้าเอ๋ยเราฆ่าซัพพอร์ตเขาไปนะไม่รู้ตอนนั้นคิดอะไรแต่คิดว่าเคลียร์บอร์ดเขาหน่อยแล้วเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยก็เลยยิงไปแล้วเราก็จั่วได้บาเรียมาด้วยซึ่งดีมากทำให้เรายืนได้อีก1เทิร์นแต่นี้ยืนไม่ได้ตีทันทีเลยเชนจะบาเรียใส่ฟิโอล่านะทำให้ฟิโอล่าไม่โดนดับมีแล้วก็ลากเอชเรียลไป TF เราต้องยื้อไว้อะต้องเก็บ TF ไว้เผื่อเวลอัพจะได้สตันตัวที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือฟิโอล่าเลยต้องเซฟเอาไว้นะและฟิโอล่าก็อันที่3แหละเหลืออีกอย่างเดียวเท่านั้นเองแบบโอ้สิ้นหวังแต่ก็ยังพอมีหวังพอตีทันทีด้วยแบบไม่รีรอไม่ประมาทแต่ว่าเราได้บาเรียมาด้วยแหละนายของนายเองนะนี่โชคดีมากเลยสามารถยื้อได้ด้วยแล้วก็ลงอันนี้ไปอะไรหาตัวเพิ่มได้อิลูซีฟมาด้วยนะอิลูซีฟก็เถิดนี้อ่ะรีทรีสยกขึ้นมือแล้วก็ลงมาใหม่มาบัฟฟิโอล่าอีกรอบเองเราลงมังกี้ไอดอนไปนะให้ของลิงเนี่ยบัฟอีกแล้วบัฟมา2รอบแล้วนะโอเคครับลงเรือไปแล้วก็มาดู TF ก่อนเห็นปะมัน7ทับ8แล้วถ้าลงก็คือการจ่วยอีกหนึ่งครั้งก็เป็น TF เวลอัพพอดีสวยงามครับเออแต่ว่าสเปลเรามีน้อยไงให้ใช้ยากแล้วเราก็ตีไม่ได้ด้วยก็เลยต้องจบเกินไปโดยปริยายจั่วได้ไฟฟ้าแสนโพมันนะสาติกช็อคกิ้วๆแล้วเขาก็ตีเช่นเคยแล้วลาก TF เราไปด้วยอันนี้ก็คือพยายามให้ถึงการ์ดเหลืองให้ได้แต่ซึ่งมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วสเปลเรามีแค่2ใบก็เลยจำใจครับคิดว่าแพ้แล้วยังไงก็แพ้ฟิโอล่าคงตีเกมสี่แน่นอนแล้วต้องกวาดไปครับหายหมดแบบไม่คิดอะไรแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าเรือมันดาเมจ2เท่าลืมได้ยังไงก็ไม่รู้ตี6ฟิโอล่าตายเนี่ยจะกดจอมแพ้อยู่แล้วงงเอ๊ะฟิโอล่าไปไหนวะแล้วก็อ๋อเรือดาเมจคูณ2ตีฟิโอล่าตายเลยแต่เขาก็ยอมไปเรือคูณ2นะอย่าลืม